ซีนชูถ้วยรางวัลของแชมป์อีสปอร์ตศึก Dota 2 Tournament Bali Major 2023ที่อินโดนีเซียชูความภูมิใจของชาวไทยไปพร้อมกันเพราะถ้วยครุฑบาหลีในมือผู้ชนะออกแบบโดยศิลปินไทยอาจารย์คิวจิรวุฒิบุญช่วยนำผลใช้เวลาถึง2เดือนดีไซน์วัฒนธรรมบาหลีผสมผสานบทพราหมณ์ลายธรรมชาติและประยุกต์เกล็ดพญานาคลายไทยที่แตกต่างจากเกล็ดเรียบของพญานาคบาหลีลงไปในผลงานด้วยสำหรับศิลปินแม้ถือเป็นรางวัลชีวิตไปแล้วตั้งแต่กรกฎาคมหากผลงานเดิมยังสร้างชื่อต่อได้ขึ้นแทน Hall of Fame จากเว็บ CG Society เว็บ CG แถวหน้าของโลกและจิรวุฒไม่หยุดเพียงเท่านั้นส่งผลงานอื่นๆพิสูจน์การยอมรับระดับสากลชิ้นเอกคือพระพุทธชัยมงคลพัฒน์บารมีเจริญลาภชนะมารเพิ่งได้รางวัล Excellent Work จาก Asia Graph 2023นิทรรศการที่นำเสนอนักสร้างสรรค์ชาวเอเชียที่ทำงานด้วยศิลปะและเทคโนโลยีจนได้ส่งภาพพิมพ์ไปแสดงที่ไต้หวันหลังผลงานชัยมงคลเคยได้ตีพิมพ์ในนิตยสาร 3D World Magazine ปี 2022มาแล้วนับเป็นความสำเร็จจากความพยายามทั้งที่เริ่มเป็นศิลปิน 3D Art สร้างงานปั้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เต็มตัวมาได้เพียง2ปีช่วงเมษาของ2ปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นผมนี่จะเป็นอาจารย์อยู่อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นก็พอเห็นว่าเส้นทางเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นไปได้แล้วก็ได้รับการติดต่อจากโรงหล่อระลึกผมก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกมาเลยเพื่อที่จะทำงานให้เต็มที่งานชิ้นแรกของผมก็คือพระชัยมงคลถามว่าท้อไหมเราท้ออยู่แล้วถ้ามันไม่รับการตอบรับที่ดีใช่ไหมครับผมเนี่ยเดินทางมา20ปีเพิ่งจะมาได้รับการตอบรับเมื่อปีที่20ใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือข้อพิสูจน์ว่าเราต่อเนื่องกับมันได้ขนาดไหนความสำเร็จของผมคือความต่อเนื่องมากกว่าสกิลคุณผู้ชมคะมีเหตุผลง่ายๆเหตุผลนึงค่ะที่ทำให้อาจารย์คิวบอกว่าชอบการทำงานในคอมพิวเตอร์มากกว่าแบบอื่นดิฉันฟังแล้วก็แทบไม่น่าเชื่อเหตุผลว่าอะไรนะคะอาจารย์กลัวตัวเองเปื้อนครับมือเปื้อนมือเปื้อนสีโอ้แค่นั้นเลยหันมาทำงานบนจอแบบนี้ใช่ทำไมอะคะอาจารย์คือด้วยความว่าผมเนี่ยประกวดวาดภาพหรือว่าลงสีอะไรมาในช่วงมัธยมผมเนี่ยมักมีข้อเสียก็คือชอบทำตัวเองเลอะเทอะไปหมดเลยเละเทะเลยนั่นก็เลยเป็นข้อสรุปว่าผมเนี่ยอยากทำงานดิจิตอลมากกว่านะครับมาสู่วันนี้ก็พัฒนาหลายอย่างฝึกการใช้งานแบบ 3D artist ใช่ไหมคะใช่ครับผมก็กลายเป็นคนที่มีผลงานถึงระดับนานาชาติเป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยนะงานอาจารย์ผลงานปั้นแนวไทยประเพณีและมินิมอลร่วมสมัยเริ่มต้นมาพร้อมๆกันและชอบทั้งคู่ค่ะมาจากพื้นเพของอาจารย์คิวจิรวุฒิที่เติบโตมาใกล้วัดชอบศิลปะไทยและดูการ์ตูนตามประสาเด็กผู้ชายในยุคที่เทรนอาร์ตทอยมาแรงก็หวังใช้บทบาทศิลปินดึงพุทธศิลป์เข้าใกล้คนรุ่นใหม่อยากที่จะเอาเรื่องของทอยและความน่ารักมาผสมผสานกับไทยอาร์ตอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากทำที่สุดเลยก็คือมันจะเป็นศิลปะที่ผมเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วก็อยากที่จะทำให้คนรุ่นใหม่สามารถเสพงานไทยอาร์ตได้อย่างไม่เคอะเขินจากที่การเสพพุทธศิลป์จะเป็นคนที่อายุขึ้นมาหน่อยแต่ก็งานที่ผมทำก็สิ่งที่ดีใจก็คือสามารถลดอายุผู้เสพลงมาได้อันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จละสำหรับผมนะครับนอกจากทำงานส่วนตัวอาจารย์คิวยังอยู่เบื้องหลังอาร์ตทอยของศิลปินหลายคนและก้าวสู่งานบริหารบริษัทด้านอาร์ตทอยด้วยเป็นโอกาสที่เข้ามาพร้อมกระแสความนิยมพอดีแม้เส้นทางจะท้าทายแต่ถือคติทำงานด้วยความรักเหมือนที่ผ่านมาและแข่งขันกับตัวเองด้วยความเพียรซึ่งเขาเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่แพ้ใครค่ะกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน